เด็กหายปัญหาเรื้อรังของสังคมไทยเรามักพบเห็นประกาศตามหาเด็กหายตามอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์สื่อต่างๆรวมถึงโซเชียลมีเดียเพื่อหาเบาะแสแต่เป็นวิธีนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแท้จริงแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองควรต้องดูแลเอาใจใส่เด็กอย่างไรแล้วการเยียวยารักษาพฤติกรรมเด็กหลังจากที่หาเจอต้องทำอย่างไรติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ใน Big Story ของหายยังเสียใจแทบแย่ถ้าลูกหลานจะกินใจขนาดไหนคะครับนะคะดูแล้วก็สะท้อนใจบางรายที่ประกาศหายก็เจอแต่บางรายที่ไม่เจอเนี่ยโอ้โหพูดไม่ถูกเลยค่ะใช่ครับนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการของเรานะคะก็จะโฟนอินพูดคุยค่ะกับคุณเอกลักษณ์กลุ่มชุมแขนะคะหัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์มูลนิธิกระจกเงาค่ะที่จะมาร่วมพูดคุยถึงสถานการณ์แล้วก็การป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณเอกลักษณ์ครับตอนนี้เนี่ยครับมีเรื่องของเด็กหายเนี่ยอยากสอบถามเรื่องสถานการณ์นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเด็กหายของเราเนี่ยเยอะแค่ไหนครับครับปัจจุบันมูลนิธิกระจกเงาได้รับแจ้งเด็กหายเดือนนึงเฉลี่ยตั้งแต่30ถึง50รายต่อเดือนนะครับเฉลี่ยแล้วปีนึงเนี่ยเรารับแจ้งเด็กหายทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก2,600รายนะอย่างในปี2558เนี่ยรับแจ้งเด็กหายทั้งหมด502รายนะครับก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีหลากหลายสาเหตุด้วยกันแต่ว่าถ้าเป็นสาเหตุที่มีปริมาณมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มเด็กวัยรุ่นนะครับในประเภทของเด็กที่สมัครใจออกจากบ้านซึ่งก็สะท้อนถึงปัญหาภายในครอบครัวปัญหาเรื่องความรุนแรงปัญหาเรื่องการใช้กำลังหรือการดุด่าว่ากล่าวเด็กตลอดจนการล่อลวงผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยนะครับปัญหาที่รองลงมาแล้วก็มีความอันตรายไม่ยิ่งหย่อนไปต่อกันก็คือเรื่องของการลักพาตัวเด็กนะครับซึ่งในระยะหลังเนี่ยมีแนวโน้มที่คนร้ายเนี่ยอาจจะพาตัวเด็กไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการจะทำทางเพศนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายแล้วก็คนร้ายในระยะหลังเนี่ยนอกจากการทำทางเพศเด็กแล้วเนี่ยก็มีแนวโน้มในการฆาตกรรมเด็กเพื่อที่จะปิดปากด้วยดังนั้นเนี่ยในรอบ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเด็กหายนะครับถูกลักพาตัวไปเพื่อกระทำทางเพศแล้วก็ถูกฆาตกรรมเนี่ยประมาณ12คนแล้วนะครับซึ่งก็มีตัวเลขที่มันค่อนข้างเป็นห่วงน่าตกใจครับคือปีหนึ่งเนี่ยเรามีเด็กหายประมาณ500ถึง600คนใช่ไหมครับคือตัวเลขเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นไหมครับหรือมันเท่านี้มาอยู่เรื่อยๆครับตัวเลขจะทรงตัวอยู่ประมาณนี้นะครับเฉลี่ยปีหนึ่งตั้งแต่500ถึง600รายนะครับค่ะแล้วแบ่งไหมคะว่าเพศชายหรือว่าเพศหญิงหายมากกว่ากันคะในประเภทเด็กสมัครใจหนีออกจากบ้านนะครับเด็กผู้หญิงจะหายมากกว่าผู้ชายประมาณ3เท่านะครับส่วนในเรื่องของเด็กที่ถูกลักพาตัวเนี่ยทั้งเพศหญิงและเพศชายมีสัดส่วนเท่ากันครับค่ะครับสาเหตุที่เด็กหายบ่อยนี่ก็คืออันดับแรกคือสมัครใจที่จะไปเองคือทะเลาะกับที่บ้านหรือมีปัญหากับทางบ้านแล้วออกไปเองและอันดับต่อไปก็มีเรื่องของการล่อลวงทางด้านต่างๆใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแล้วตรงนี้เนี่ยคุณเอกลักษณ์นะคะมองว่าสถานที่ที่เด็กมักจะหายบ่อยๆเนี่ยคืออะไรอ่ะอย่างอยู่บ้านเนี่ยหายได้เพราะถูกล่อลวงแล้วแต่ว่าถ้าออกนอกบ้านไปเนี่ยมีตรงไหนที่หายบ่อยๆบ้างคะจริงๆนะสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือสถานที่ที่อันตรายที่สุดนะครับหมายความว่าเด็กหายส่วนใหญ่เนี่ยหายจากที่บ้านหน้าบ้านโอ้ครับค้าที่พ่อแม่ชอบพาเด็กไปในที่ทำงานของพ่อแม่วัดโรงเรียนตลาดนัดสนามเด็กเล่นแถวบ้านนะครับซึ่งเป็นที่เหล่านี้เป็นที่ที่คุ้นชินคราวนี้พอเกิดความคุ้นชินเนี่ยพ่อแม่ก็ปล่อยเด็กอยู่คนเดียวนะครับหมายความว่าแต่เล่นมาตั้งแต่เด็กแถวนี้แล้วนะก็คิดว่าไม่น่าจะเกิดอันตรายแต่เมื่อใดก็ตามเนี่ยที่เด็กอยู่ตามลำพังนะครับโอกาสที่คนร้ายจะมาเผชิญหน้ากับเด็กพบเด็กตามลำพังแล้วมาล่อลวงเด็กเนี่ยมันก็มีแนวโน้มสูงมากดังนั้นเนี่ยการที่เราเปิดโอกาสตามลำพังเนี่ยนี่เป็นความเสี่ยงที่สุดละครับในการที่เด็กจะหุนหายออกจากบ้านอ๋อคือเด็กถูกลักพาตัวเนี่ยถูกลักพาตัวได้ทุกที่ถ้าเกิดว่าถูกทิ้งไว้ให้ตามลำพังใช่ไหมครับค่ะถูกต้องครับค่ะแต่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยคุณเอกลักษณ์บอกว่าเปอร์เซ็นต์หรือว่าอัตราส่วนของเด็กที่หายออกจากบ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กวัยรุ่นอย่างนี้เด็กเล็กๆนี่เสี่ยงด้วยไหมคะส่วนใหญ่ผู้ปกครองจะห่วงเด็กเล็กเนาะเด็กเล็กจะหลอกง่ายว่างั้นเถอะค่ะเด็กเล็กนี่เสี่ยงด้วยไหมคะคือกลุ่มเด็กที่อายุต่ำกว่า10ขวบนะครับก็จะมีแนวโน้มในการพัดหลงหายออกจากบ้านในการเกิดอุบัติเหตุในการถูกลักพาตัวนะครับในวัย4ถึง8ขวบเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุดครับท
ที่คนร้ายลักพาตัวเด็กจะเลือกนะครับสาเหตุเนื่องจากเขาเป็นวัยที่ยังต่อสู้ดิ้นรนขัดขืนไม่ได้ล่อลวงได้โดยง่ายครั บ, รบแล้วก็ไม่สามารถที่จะอะไรอ่ะเวลาที่อาจจะต้องขืนเนี่ยก็คนร้ายก็สามารถควบคุมเด็กเอาไว้ได้นะครับก็ทำให้คนร้ายจะเลือกเด็กนี้แล้วก็เป็นกลุ่มเด็กที่คนร้ายเนี่ยสามารถที่จะกระทำทางเพศเด็กได้นะครับก็จากสถิติแล้วเนี่ยพบว่าวัย 4-8 ขวบเนี่ยเป็นช่วงที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของคนร้ายมากที่สุดนะครับค่ะเน้นไหมคะเพศหญิงหรือเพศชายในวัย 4-8 ขวบเนี่ยค่ะหญิงและชายมีสัดส่วนเท่ากันครับเพราะว่าในระยะหลังเนี่ยมีทั้งกลุ่มผู้ที่กระทำทางเพศเด็กที่ต้องการเพศหญิงแล้วก็อีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นกลุ่มรักร่วมเพศที่กระทำทางเพศต่อเด็กชายด้วยกันนะครับค่ะเมื่อสักครู่เห็นบอกว่าอัตราส่วนนี่12คนแล้วนะคะที่หายแล้วยังถูกกระทำทางเพศแล้วก็ไม่รอดชีวิตด้วยใช่ไหมคะไออันนี้เพิ่มตัวเลขขึ้นไหมคะจากปีที่ผ่านมาจนถึงปีนี้จริงๆสถิติมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นครับแล้วเรายังพบว่าคนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นผู้ที่มีประวัติคดีอาชญากรรมในลักษณะแบบนี้มาก่อนแต่ว่าในการก่อเหตุแรกเนี่ยไม่ได้ลงมือฆาตกรรมเด็กคราวนี้เนี่ยพอเขาถูกจับติดคุกถูกดำเนินคดีทางกฎหมายแล้วเนี่ยหรือลอยนวลโดยไม่ได้ถูกดำเนินการใดๆเนี่ยการก่อเหตุครั้งต่อมาเนี่ยเขาจะกระทำต่อเด็กด้วยความรุนแรงขึ้นนะครับเพราะว่ากลัวว่าถ้าหากว่าเขาปล่อยตัวเด็กไปเด็กจะไปแจ้งผู้ปกครองและผู้ปกครองไปแจ้งตำรวจมาจับเขานะครับตอนหลังก็มันเลยเห็นมิติความรุนแรงที่กระทำต่อเด็กที่รุนแรงขึ้นจนถึงแก่ชีวิตนะครับครับเป็นเรื่องที่น่ากังวลเลยนะครับแล้วสมมติว่าถ้ามีเด็กในบ้านหรือคนในครอบครัวเนี่ยที่หายไปแล้วถ้าเกิดว่าผู้เสียหายเนี่ยในครอบครัวเนี่ยจะมีวิธียังไงเช่นเราจะต้องไปแจ้งใครหรือต้องไปติดต่อกับหน่วยงานไหนนะครับอันดับแรกเลยครับถ้าเป็นกรณีเด็กเล็กต่ำกว่า10ขวบนะครับให้ดูในบริเวณที่เกิดเหตุก่อนนะครับในที่เกิดเหตุมีแหล่งน้ำไหมมีที่รกร้างไหมนะครับเด็กอาจจะไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าประสบอุบัติเหตุนะครับตกน้ำถูกสัตว์เลื้อยคลานตัดต่อยในบริเวณดังกล่าวนะครับตรวจสอบดูบริเวณใกล้เคียงมีกล้องวงจรปิดไหมเผื่อว่าจะเป็นข้อมูลเบาะแสได้ว่าเด็กเดินไปทางไหนหรือไปกับใครครับคราวนี้เนี่ยถ้าหากตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นทั้งหมดแล้วเนี่ยพ่อแม่สามารถไปแจ้งความได้ทันทีนะครับโดยไม่ต้องรอ24ชั่วโมงนะครับมีคนเข้าใจผิดเยอะมากนะต้องรอถ่ายครบ24ชั่วโมงก่อนถึงจะไปแจ้งความได้ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดนะครับสามารถไปแจ้งความได้โดยทันทีนะครับแล้วก็กระบวนการในการออกติดตามหาเนี่ยสามารถโทรมาขอคำปรึกษาได้ที่มูลนิธิกระจกเงานะครับ เข้าไปในแฟนเพจ Facebook ก็ได้นะครับแล้วหรือไม่ก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาที่เบอร์ของมูลนิธินะครับเพื่อที่เจ้าหน้าที่เราจะได้ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาแล้วก็ดูแนวทางในการติดตามนะครับครับค่ะมีเบอร์ไหมคะคุณเอกลักษณ์เบอร์มูลนิธินะครับ02ครับ9732647ครับหรือเข้าไปใน Facebook แฟนเพจชื่อว่าศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงาครับจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยอ่านเมสเซจที่เข้ามานะครับเราก็ติดต่อกลับไปยังผู้แจ้งโดยทันทีตอบเร็วไหมคะนี่ขนาดยังไม่หายมีอะไรหายร้อนใจเวลาเข้าไปใน Facebook นี่พิมพ์ก็วางปุ๊บตอบเร็วไหมคะตอบเร็วครับตอนนี้อัตราการเนี่ยไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตอบครับดีจังก็คือว่าให้จำว่ามูลนิธิกระจกเงาหรือข้อมูลคนหายใช่ไหมครับแล้วก็ไปเซิร์ชใน Facebook หรือว่าใน Google ใช่ไหมครับแล้วโทรไปขอความช่วยเหลือได้นะครับแต่เมื่อกี้ที่คุณเอกลักษณ์นะครับที่ย้ำอยู่นะครับก็คือว่าปกติเนี่ยถ้าเวลาที่คนหายเราจะไปแจ้งความเนี่ยตำรวจจะบอกว่าสายหลุดใช่ไหมครับเมื่อกี้คุณเอกลักษณ์ย้ำไว้ว่าถ้าคนหายเนี่ยถ้าจะไปแจ้งความเนี่ยถ้าคนปกติเนี่ยตำรวจจะบอกว่าให้รอ24ชั่วโมงก่อนแต่ถ้าเป็นเด็กเนี่ยไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องให้ถึง24ชั่วโมงถ้ามั่นใจแล้วว่าไม่พบตัวเด็กแล้วแหละตัวตามสถานที่ที่เราพาไปแล้วเด็กพัดหลงหายไปเนี่ยตามแหล่งน้ำก็ไม่มีตามป่ารกๆก็ไม่มีไม่ต้องรอ24ชั่วโมงสามารถไปแจ้งความได้เลยนะครับอันนี้สำคัญเลยนะครับแต่นี่ส่วนตัวก็เคยเจอนะยังจำจนทุกวันนี้มันเหมือนฝันร้ายอะค่ะสมัยเด็กๆเนี่ยอย่างที่คุณเอกลักษณ์ท่านว่าจริงๆว่าเด็กเนี่ยบางทีหลงทางหลงจริงๆนะคะในความรู้สึกว่าเราข้ามถนนไปบ้านเรานี่แหละก็แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ข้ามไปที่ไหนไม่รู้เพราะว่าเด็กเขายังจำไม่ค่อยดีนี่ตัวเองเลยนะคะสุดท้ายก็เดินร้องไห้ไปตามถนนโชคดีมากค่ะที่พอดีว่าผู้ปกครองเนี่ยจะสอนตั้งแต่จำความได้ให้ท่องเลยนะคะว่าหนูชื่ออะไรนามสกุลอะไรบ้านอยู่ไหนเบอร์โทรศัพท์อะไรอันนี้คือท่องทุกวันอยู่แล้วปรากฏว่าไปเจอกับคนที่เขาเรียกได้ว่าเป็นแม่ค้าข้างถนนนะคะเขาก็จูงมือช่วยไว้ช่วยแน่นไว้นี่แหละมี
หลายๆคนเดินผ่านว่าเนี่ยลูกเธอหรอทำไมไม่เคยเห็นหน้าแล้วทำไมหน้าตาไม่เหมือนแม่เลยบอกเนี่ยลูกฉันไอ้เราก็ด้วยความเป็นเด็กโกหกไม่เป็นนะคะบอกไม่ใช่ไม่ใช่หนูชื่อนี้นามสกุลนี้บ้านอยู่นี่เบอร์โทรศัพท์เท่านี้คนเขาก็เลยเอะใจบอกทำไมเด็กพูดไม่เหมือนแม่อ๋อครับเรียบร้อยค่ะโทรไปตามเบอร์ที่แน่นเป็นคนพูดโอ้นี่คุณแน่นโชคดีมากเลยนะใช่ค่ะไม่งั้นจะต้องไปอยู่ที่ไหนแล้วไม่ทราบอันนี้ถือว่าต้องนี่นะเอาเป็นตัวอย่างเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่ามีลูกหรือมีหลานนะครับก็ต้องบอกเขาว่าให้บอกจำชื่อนามสกุลของตัวเองนะครับแล้วก็จำที่อยู่คร่าวๆแต่เบอร์โทรศัพท์ต้องแม่นเลยนะเก่งค่ะเป็นเด็กฉลาดครับคือให้เดี๋ยวนี้ต้องให้เด็กจำเบอร์โทรศัพท์แล้วนะครับว่าจะขอความติดต่อขอความช่วยเหลือจากใครนะครับเดี๋ยวนี้มีนะคะเห็นว่ามีขายตามทั่วไปแล้วนาฬิกาค่ะอาจารย์นาฬิกาที่จะบ่งบอกได้ว่า GPS ของเด็กนี่อยู่ที่ไหนแชร์โลเคชั่นคือออนตลอดกับมือถือมีเหมือนกันผมเคยจะไปหาซื้อให้ลูกเหมือนกันแต่ว่าที่โรงเรียนไม่ให้ใส่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็สามารถเป็นเครื่องมือได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะรู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับเก็บไว้ในกระเป๋าลูกก็ได้นี่ค่ะใช่ครับแล้วก็มีอีกประเด็นนึงคุณแอนก็คือว่าเด็กที่หายไปเนี่ยก็มีบางส่วนเนี่ยที่ไม่สามารถตามเจอแล้วกลับมานะครับก็มีบางส่วนที่ตามเจอแล้วกลับมาได้อันนี้สำคัญนะครับคือเขาพลัดหลงจากครอบครัวไปนานเนี่ยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเขากลับมาเนี่ยมันจะมีปัญหาต่อเรื่องของสุขภาพแล้วก็สภาพจิตใจเขาด้วยแม้กระทั่งสภาพจิตใจของครอบครัวด้วยจะต้องมีหมายถึงว่าต้องช่วยกันหลายๆฝ่ายในการที่จะเยียวยาเด็กแล้วก็เยียวยาครอบครัวด้วยนะครับก็ต้องมีเจ้าหน้าที่หลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิหรือว่าสังคมช่วยมาเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจของเด็กนะครับโอ้โหมันเหมือนฝันร้ายเลยค่ะมันเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้จริงๆนะคะยังจำอยู่ตลอดเวลาว่าจังหวะที่เราหายตัวไปคิดถึงบ้านแล้วก็จะเอาตัวรอดจากคนแปลกหน้าตรงหน้าได้ยังไงโอ้มันเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี่ขนาดกูแน่นผ่านมานานแล้วเนี่ยยังจำฝังใจเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเพราะอย่างนี้เนี่ยต้องช่วยเยียวยาของเด็กตรงนี้ด้วยนะครับถ้าจำเป็นจะต้องปรึกษาจิตแพทย์หรือว่านักจิตก็ต้องปรึกษานะครับอ๋อจริงๆแล้วหนูเป็นจิตเหรอคะ ไม่ใช่ครับ ไม่ได้แบบว่าเป็นจิตหมายถึงว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องบางเรื่องเนี่ยที่มันแบบมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยบางทีมันฝังใจกับเราใช่ค่ะแล้วมันจะทำให้มีผลต่อสุขภาพของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถดูแลรักษาได้ก็จะส่งผลต่อสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับและเนี่ยการพบนักจิตวิทยานะครับหรือว่าจิตแพทย์ไม่ได้บอกว่าคุณเป็นโรคจิตแล้วต้องไปพบนะครับแต่ว่าช่วยทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นสุขภาพกายก็ดีขึ้นด้วยนะครับจริงค่ะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเลยนะก็ยังหลอนถึงทุกวันนี้นะคะโชคดีที่วันนั้นเจอและได้ตัวคืนก็คือกลายเป็นชั้นลูกชั้นหลานตอนนี้ทุกคนคือเหมือนกับจะระวังเรื่องเด็กหายมากเพราะเคยมาแล้วแต่ได้คืนก็จะมีกรณีของคนที่ไม่ได้คืนอย่างนี้ควรจะยังไงดีคะคือจริงๆแล้วก็ถือว่าเหมือนว่าเป็นฝันร้ายหรือว่าเป็นอะไรที่ความรู้สึกที่มันแย่กับครอบครัวนะครับว่าลูกเราหายไปนะครับก็คงมีความรู้สึกไม่ดีแล้วบางคนก็ส่งผลต่อสุขภาพจิตนะครับถ้าอย่างนี้อาจจะต้องมีเรื่องของนักจิตวิทยาหรือว่าจิตแพทย์นะครับเข้าไปช่วยเยียวยาด้วยนะครับเพราะว่าครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นี่ก็สำคัญว่าเขาจะใช้ชีวิต เดินต่อไปข้างหน้ายังไงนะครับค่ะก็วันนี้เนี่ยต้องขอบพระคุณนะคะคุณเอกลักษณ์หลุมชุมแขนะคะหัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์มูลนิธิกระจกเงาที่ร่วมพูดคุยกับเรานะคะผ่านทางโทรศัพท์ไปเมื่อสักครู่ซึ่งท่านก็บอกแล้วนะคะว่าอัตราส่วนของเด็กที่หายเนี่ยมีตั้งแต่ต่ำกว่า10ขวบลงไปรวมไปถึงวัยรุ่นด้วยนะคะแล้วก็สถานที่ที่หายเนี่ยก็เป็นที่ที่คุ้นตาคุ้นใจผู้ปกครองนี่แหละหน้าบ้านยังหายเลยนะคะบริเวณสนามเด็กเล่นไปทุกวันยังหายได้ถ้าน้องไปคนเดียวเนี่ยสงสัยจะไม่ปลอดภัยสักเท่าไหร่นะคะยังไงต้องฝากผู้ปกครองด้วยอย่าวางใจนะคะซึ่งถ้าหากว่าเกิดปัญหาขึ้นจริงๆเนี่ยแจ้งความได้ทันทีนะคะเด็กๆหายไปไม่ต้องรอ24ชั่วโมงค่ะก็โทรไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้หน้าจอเมื่อสักครู่หรือว่า Facebook ก็ได้นะคะก็จะมาเรื่องของการแก้ไขปัญหาเนี่ยก็จะได้รวดเร็วขึ้นไม่ใช่ปล่อย24ชั่วโมงหายไปตั้งวันสงสัยออกไปไหนตอนไหนละอ่ะที่สำคัญคืออย่าทิ้งเด็กไว้ตามลำพังใช่ค่ะอันนี้สำคัญมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วอยากให้ท่านผู้ชมจำว่ามูลนิธิกระจกเงาหรือว่าข้อมูลคนหายนะครับแล้วจะได้ขอความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องนะครับและรวดเร็วนะครับยังไงป้องกันไว้ดีกว่าแก้ไขเสมอนะคะยิ่งปัจจุบันมีทั้งอินเทอร์เน็ตมีเกมอะไรบางทีเด็กๆไม่ระวังนะคะเราก็ต้องเตือนๆกันด้วยก็ต้องขอขอบพระคุณคุณเอกลักษณ์มากนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเช็คเคสกันค่ะ
์